มาที่ห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองไซธานีสรุปเรียกงานการสอบเสงเลื่อนขั้นจบสั้นประถมและมัธยมศึกษาในศกเฮียน2019หา2020ด้วยการเข้าร่วมของท่านคำพันธ์ศิริอนันต์ของเจ้าเมืองเมืองไซธานีผู้ซี่นำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมมีต่างหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงพร้อมครูอาจารย์นักเฮียนท่านดาวบอลสิมาลาวงหัวหน้าห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองไซธานีได้รายงานให้ฮู้ว่าทั่วเมืองไซธานีมีโรงเรียน127แห่งภาครัฐ72แห่งโรงเรียนประถม114แห่งภาครัฐ86แห่งและได้แบ่งออกเป็น12ศูนย์สอบเสงส่วนมัธยมตอนต้นและมัธยมสมบูรณ์34แห่งภาครัฐ24แห่งแบ่งออกเป็น7ศูนย์การจัดตั้งสอบเสงเลื่อนสั้นป.5มีนักเรียน 3,600 กว่าคนเสงได้ 99.89 ส่วนห้อยได้คะแนน7ขึ้นไปทุกวิชามี861คนหญิง577คนส่วนม.4มีนักเรียน 2,700 กว่าคนได้ 99.96 ส่วนห้อยมีนักเรียนได้คะแนน7ขึ้นไป8คนหญิง4คนและเสงได้ใบประกาศแดง2คนส่วนผลของม.7แม่นถ้ารอฟังจากแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวง